Now up นาฬิกา 7 นาที ซูเปอร์โพลเผยประชาชนใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองมากสุดรองลงมาประกันสังคมจี้โรงพยาบาลปรับปรุงเรื่องรอคิวนานเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดี 9 นาฬิกา 25 นาทีพลเอกอนุพงษ์มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคกลางเร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือประชาชนยึดหลักกฎหมายโปร่งใสเป็นธรรม 9 นาฬิกา 30 นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาไม่เปลี่ยนแปลงรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,555 บาท 84 สตางค์ขายออกบาทละ 19,500 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,900 บาทขายออกบาทละ 19,000 บาทล่าสุด 9 นาฬิกา 44 นาทีรถบัสเหมาพลิกคว่ำในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วNews Wrap Up